นะคะแจ็คล่าสุดไปขึ้นเวทีมาค่อนข้างเป็นที่เรื่องนึงครับเป็นไงบ้างคะสนุกดีครับครับแฟนๆบอกว่าเราเต้นค่อนข้างแบบว่าปลดปล่อยแบบว่าก็ทำเต็มที่ครับหมายถึงว่าพอเราได้ไปอยู่ในคอนเสิร์ต My Boyfriend แล้วมันมีแต่ศิลปินที่ถือว่าเป็นตัวท็อปๆของวงการเพลงไทยเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมไปแล้วผมจะต้องได้เรียนรู้อะไรจากพวกเขาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ไม่แพ้พวกเขาอะไรเงี้ยแล้วเราเรียนรู้อะไรคะบนเวทีวันนั้นก็เรียนรู้ว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วกระแสตอบรับมันก็จะดีแต่ว่าพอลงเวทีมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เช็คฟีดแบ็กแล้วเรารู้สึกว่าภาพที่มันออกมามันก็ไม่ค่อยเหมาะสมแล้วก็ได้ขอโทษพี่อ๋อปองศักดิ์ไปแล้วคืออันนี้คือไม่ได้เป็นที่ซ้อมคือไม่ได้เตรียมกันไว้คือตอนที่ซ้อมมันก็อีกแบบนึงครับแต่วันนั้นพอดีมันเราใส่เต็มไปหน่อยมันก็เลยแบบอินเนอร์มันด้วยแล้วแบบพี่ออฟฟองศักดิ์เขาก็ไม่อยากให้ผมเกรงเพราะว่าเพิ่งทำงานกันครั้งแรกเลยเขาก็จะพยายามมีอินพุตนู่นนั่นนี่แบบคือบิวเราใช่ไหมบิวได้ใช่พยายามทำให้เราผ่อนคลายเลยครับพอโชว์จริงปุ๊บมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นก็เลยไม่เกรงเลยครับแต่ผมขอโทษพี่ออฟฟองศักดิ์ขอโทษเพราะว่าตัวพี่ออฟเสียหรือว่าไม่คือผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่เราทำบนเวทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันผมคิดเองว่ามันดูไม่เหมาะสมผมก็เลยแบบขอโทษแต่ก็เลยขอโทษแต่ก็ยังไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่รู้ว่าผมไม่เห็นนะครับแต่ว่าในส่วนของผมก็เคลียร์ได้ไปคือที่เราบอกว่าเราไม่รู้ตัวนี่คือฟีลลิ่งตอนนั้นใช่คือด้วยคือในความมันอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วยิ่งแบบคนมันแบบอย่างเงี้ยก็แบบมันก็ยิ่งเพิ่ม energy ให้เราแต่ก็ว่ายังไงแล้วก็ว่าแบบพอเราขอโทษแล้วพี่ฮอปเขาก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแบบพี่หรือว่ายังไงไม่คือผมว่าเขาด้วยความเป็นมืออาชีพของพี่ฮอปครับเขาก็เข้าใจอยู่แล้วเขาก็ไม่ถือติดอะไรเพราะมันเป็นการแสดงอะไรเงี้ยแต่จริงๆคนก็ชื่นชมเยอะเหมือนแบบชอบแบบภาพนั้นคลิปนั้นอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่ได้เห็นแบบนั้นบ่อยๆจริงๆคนอีกคนนึงที่ต้องเคลียร์คือต้าหนึ่งหรือเปล่าคะเจอ๋อไม่ครับตั้งหนึ่งเข้าใจครับเขาไปดูไหมวันนั้นเขาไม่ได้ไปดูครับเพราะว่าวันนั้นเขากลับจากต่างประเทศพอดีแล้วเขาอยู่บนเครื่องแล้วเขาได้เห็นคลิปยังเห็นแล้วครับเขาก็โอเคครับเราหัวเราะก็เขาก็ตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็พยายามอธิบายแหละอะไรเงี้ยอธิบายว่ามันแบบเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไม่ได้นัดกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ได้ขอโทษครับแล้วอะไรเงี้ยอธิบายก่อนโดยที่เขายังไม่ได้ถามเขาเอาคลิปมาแล้วก็เขาก็ขำๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบซีเรียสไม่ได้แบบอะไรเหมือนเจเป็นกังวลมากทั้งที่คุณรู้สึกว่าชื่นชอบว่าโอเคมันน่ารักก็ผมเป็นเด็กไงแล้วด้วยความที่เราก็โตมากับพี่ออฟเนาะแล้วเราก็แบบดูผลงานเขาอะไรเงี้ยเหมือนเราเปลี่ยนเกลียวอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่เชิงปีนเกียร์แต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงคือเอาจริงพี่ออฟก็อาจจะไม่คิดอะไรแหละแต่ว่าผมก็กลัวว่าผมเกรงใจแล้วผมอาจจะแบบโอ๊ยไปตกกังวลว่าเฮ้ยเขาจะโอเคหรือเปล่าเลยก็เลยชิงขอโทษก่อนดีกว่าหรือว่าคิดว่าแฟนพี่ออฟเขาไปเฝ้าหลังเวทีเดี๋ยวเกรงใจเขาไปอีกอ๋อไม่เจอครับแต่ว่าคือตอนที่ไปขอโทษเราก็ไม่ได้คิดถึงขั้นแฟนยอมอะไรเงี้ยครับถึงขั้นเรียกว่าเป็นการปลดล็อกในการโชว์อะไรของเราไหมเพราะแบบก็ด้วยจะไม่ได้แบบก็ด้วยครับคือผมรู้สึกว่าทุกงานที่มันผ่านมาผมค่อนข้างแบบจริงจังและผมก็แบบกดดันตัวเองมากๆเลยครับผมในด้านของการแสดงร้องเพลงเพื่อพร้อมเลยพวกผมอยากให้มันออกมาดีเลยละครพอวันจริงแล้วเราทำได้เต็มที่แล้วกระแสตอบรับมันดีแบบที่กว่าที่เราคาดไว้เราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันคนก็เชื่อว่าความสามารถเจเจมันมาเต็มมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่ทุกคนเห็นความตั้งใจครับแต่ว่าปีนี้ปีหน้าเจเจจะตอบโจทย์เรื่องเป็นการเป็นนักร้องมาเพราะว่าปีนี้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมีซิงเกิลตัวเองปีหน้ารู้สึกว่าจะจริงจังมากกว่านี้มั้ยผมก็คงจริงจังไปเรื่อยๆครับหมายถึงว่าพอผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรแล้วผมก็จะไม่ทำเล่นๆอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติของผมด้วยแล้วก็เนเจอร์ของนาดาวบางกอกด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันก็ต้องเต็มที่แหละครับแล้วแหละผมว่าปีหน้ามันก็อาจจะเป็นปีที่มีเขาเรียกว่าอะไรดินามิกมากขึ้นที่ทุกคนจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของผมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงๆตัวศิลปินใช่ครับอาจจะแบบทำให้ทุกคนไม่เบื่อติดตามผมเป็นนานๆนะครับมีความวาไรตี้มากขึ้นนี่ใช่ไหมใช่ๆๆครับกับเพลงล่ะครับพอได้ทำแล้วมันชอบมันรักมากแค่ไหนจริงๆเพราะพอได้ลองดูทำเองได้ลองทำคิดไอเดียคือเอาจริงผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็แบบหมกมุ่นกับเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอได้มาทำเองจริงๆปุ๊บมันก็มีความยากในตัวของมันที่
ต่ละโปรเซสที่มันจะออกมามันก็ไม่ง่ายแล้วมันต้องใช้เวลาในการคิดค่อนข้างนานชอบแต่ก็ชอบชอบครับสนุกดีครับจะได้เห็นเจเจมากขึ้นไหมกับพวกการทำเองของเราเองแยกจากเพื่อนก็น่าจะเห็นแน่นอนครับคือตอนนี้ก็มีคุยกับนาดาวแล้วก็มีวางแผนของตัวเองไว้ว่าแบบปีหน้าก็คงมีสักแบบไอยังไม่แน่ใจว่ามันจะกี่เพลงแต่ว่ามันก็คงมีออกมาครับเออให้ได้ทำกันเนาะครับครับก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ